ปากกาเช็คสายไฟขัดในโดยไม่ต้องปลอกสายจากเว็บไซต์เบสกูดี้นะครับเริ่มต้นเราใส่ถ่าน2ก้อนครับเป็นถ่าน 3A 2ก้อนนะฮะทดสอบว่าเปิดถ่านนี้ใช้ได้ไม่ได้นะฮะให้เราทำการเปิดสวิตช์ไฟจากข้างบนนะครับเนี่ยเปิดสวิตช์ไฟปุ๊บมันจะมีไฟฉายอยู่ข้างบนโดยการหมุนนะครับจากนั้นก็หมุนกลับนะฮะปุ๊บนี่คือใช้ได้นะครับก็ใส่ถ่านเข้าไป2ก้อนแล้วนะครับจากนั้นเราลองทำการเช็คสายแลนครับสายสีขาวนี่คือสายแลนนะฮะปุ๊บนี่มีไฟไหมครับว่าสายไม่ได้ขาดนะครับเรามาลองดูว่าสายแลนนี่คือสายแลนในห้องนะครับสายแลนในห้องจึ๊บอันนี้คือมีไฟนะครับมีไฟเช็คสายแลนว่าขาดไม่ขาดนะครับจากนั้นลองเช็คสายไฟครับเช็คสายไฟสายไฟไม่ขาดครับลองมาเช็คสายโทรศัพท์มือถือครับนี่ที่ชาร์จโทรศัพท์ตามซุ้มอยู่นะฮะจึ๊บนี่มีไฟติดหมายความว่าสายไม่ขาดครับปากกาเช็คสายไฟขัดในจากเว็บไซต์ goodie.com นะฮะเรามาลองดูอีกอย่างนึงนะฮะนี่คือเช็คหน้าจอครับที่มีรังสีครับนี่รังสีเช็คจากหน้าจอนะฮะเห็นมั้ยมีรังสีอันนี้ก็เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับปึ๊บคอมพิวเตอร์ก็แผ่รังสีเช่นกันนะครับแล้วแผ่มาค่อนข้างไกลมากเลยนะฮะนี่ก็คือเนี่ยค่อนข้างไกลเลยทีเดียวต่อมาก็มาเช็คสายเมาส์ครับสายเมาส์ก็ขึ้นไฟเช่นกันนะครับประกาศเช็คสายไฟขัดในจากเว็บไซต์ beskudi.com ครับ